นั่งคุกเข่าไม่ได้นานผมแค่โยโสภควาเพียงแค่พุทธบทเดียวพุทธคุณหมดอ่ะเพราะบทที่สองเนี่ยผมนั่งไม่ได้แล้วมันเจ็บที่ปลายนิ้วแล้วมันร้าวมันที่ข้อเท้าแล้วก็ร้าวที่นั่งขึ้นมาแข้งแค่นี้เองครับไม่เกินว่าเขานะไม่เกินครับโอ้สบายสบายมันนี่จะปราบให้ครับแล้วก็ไหลยังติดอยู่โดยรวมที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้น 70% ครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมเดินขึ้นชั้น3นะลงความรู้สึกผมว่ามันผิดคือมันเบาขึ้นรู้สึกว่ามีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นเมื่อก่อนหน้าที่จะมารับเจอลุงเนี่ยผมเหมือนว่ามันล้ามากเหมือนผมพูดยังไงภาษาเขาว่าอะไรนะฮอร์โมนบกพร่องฮอร์โมนแบบว่าไวจะไวทองประมาณนี้ละกันความรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเลยไม่เฟสเลยแต่ว่าพอเนี่ยพอ 2-3 ครั้งเมื่อเช้าเนี่ยก่อนผมมาเนี่ยปกติแฟนผมก็จัดผ้าผมก็เอาผ้าช่วยเขาถือว่าเขาไม่ไหวแล้วขึ้นชั้น3เองจะไปซักผ้าแต่ไม่ได้ซักประวางไว้เฉยแต่ความรู้สึกผมที่ระหว่างขึ้นบันไดอ่ะมันบอกผมว่าเฮ้ยทำไมวันนี้รู้สึกสบายขึ้นกว่าทุกวันเหมือนใครมาหิ้วขึ้นเนาะครับเหมือนกับมันเดินแบบตัวปิวๆเหมือนกับว่าเฮ้ยกำลังกลับมาว่ะแต่ว่ามาไม่พูดว่า100พูดว่า70โอเคเยี่ยมวันนี้เอาเต็มๆเนาะครับผมแต่ไม่รู้ล่ะครับรู้เอาเต็มๆแล้วครับหายใจวะแล้วก็ผมมีอาการอีกอาการนึงลงสลักเพชรผมบ่อยมากโอ้ยสบายครับที่สบายขึ้นเนี่ยอย่างสมมุติว่าผมจะซ้อนมอไซค์นะผมก้าวขาคล่องปุ๊บมันเก่งขึ้นมาถึงสลักเพชรนี่เลยประจำเลยแบบเป็นแบบเหมือนก็เป็นขาประจำกันเลยอ่ะคอยดูขานี่ไปก้าวเลยครับที่จะก้าวข้ามแพร่นี่เหมือนกันเมื่อก่อนผมเล่นกีฬามากครับลุงผมเล่นนี่ไงสลับแค่นี้ไปเลยเนี่ยผมโยกแค่นี้ก็ไปครับนี่แหละคือสลับแค่นี้ถ้าจุดที่นอกนี่ใช่ไหมครับมันจะไปหมดจริงๆไปหมดไม่เหลือหรอกมันเป็นเรื่องของระบบของประสาททั้งหมดไม่ทราบไปใช่ทั้งหมดผมจะมีท่าของมันเฉพาะกระตุ้นให้มันเกิดไปหมดมันจะไปลำเลียงโมเลกุลให้ใหม่นะครับแล้วไฟฟ้าจะทำงานนี่แค่นี้ก็ทีนี้ไม่ต้องเดินแล้ววิ่งเลยเมื่อก่อนวิ่งมาเยอะมั้งครับคราวที่แล้วออกกำลังกายเป็นการใช้พลังงานนั่นแหละครับมากไปไม่ดีใช่ไหมอย่าไปคิดว่าได้พลังงานนะออกกำลังกายคิดหมดเมื่อก่อนผมค่อนข้างหนักมากเลยครับใช้พลังงานมหาศาลไม่ใช่ได้พลังงานออกกำลังกายหลายคนยังคิดว่าได้พลังงานอยู่นะครับเห็นยังหมอก็บอกต้องออกให้แค่หายใจเราก็ใช้พลังงานนะครับครับแค่ยกนี่ก็ใช้หมดแล้วพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้พลังงานออกกำลังกายเป็นเรื่องของการใช้เอาพลังงานใช้ไปพลังงานหายไปพลังงานหายไปนั่นน่ะถ้ากับเราพ่องไปใช่ไหมมันพูดผิดหมดแล้ว
กลับมาใส่ใหม่ซะต่อไปไม่ใช่นะออกกำลังออกกำลังกายที่ทำไม่ต้องรอไม่ต้องใช้คำว่าออกกำลังกายกายบริหารนี่แหละตื่นเช้ามาก่อนยืดเส้นยืดสายธรรมดานี่แหละนะอย่าไปตั้งเป้าตั้งป้อมมันอุ้ยพอวิ่งออกกำลังกายวิ่งไม่ใช่หรอกใช้กำลังงานทั้งนั้นเลยไม่สังเกตเหรอเวลาเศร้าเคร่งใช้แล้วก็แทบจะไปไม่เป็นนั่นแหละคือใช้พลังงานมาเต็มที่ไม่เห็นเลยนั่นแหละหมดแรงหมดใช้พลังงานใช่ไหมครับครับไม่มีใครมาพูดลุงงอจะพูดชัดเจนด้วยจ้าๆด้วยมาครับองค์ความรู้เก่ามันใช้ไม่ได้โอเคไหมครับมันต้องเกิดองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่มานี่แล้วพยายามสื่อสารให้ได้คนไม่รับของใหม่ก็ช่วยไม่ได้โอเคแต่ดีนะพนักเมียคุณบอกว่ากินยาแค่หน่อยเดียวเขาเลิกเลยสองครั้งเขารู้ไถเขารู้ทันครับผมก็บอกว่าถ้ากินแล้วมันมีอาการแบบไม่ดีขึ้นอ่ะก็ยาใช่หาจะรู้ทันทีหาวิธีอื่นครับหาวิธีอื่นอย่างนี้เฉพาะคนเฉลียวฉลาดต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่น้ำเหงือกหมดตรงนั้นแหละน้ำเหงือกมากี่ปีแล้วนะครับแล้วพวกโอ้โถง่ายๆถ้ายาดีมันจะรื้อรังไปทำไมอ่ะครับก็มันไม่ดีมันต้องได้รื้อรังนั่นน่ะทำไมคิดไม่ได้กันคนบ้านเราเนี่ยเนาะอย่าฉลาดน้อยชวนไม่ได้เดี๋ยวนี้เลยต้องมือของเหนื่อยก็พูดจังโอ้โหชัยโยสิครับถ้าชนะโยลงนี่นี่เข้าจังหวะกันขึ้นลงขึ้นลงนี่เข้าจังหวะกันขึ้นจบครับครับที่แล้วที่บอกลุงว่าผมมีอาการนอนกลนมากแล้วก็แสบคอผลปรากฏว่าผมรู้สึกดีขึ้นพอเช้าขึ้นช่วงเช้าปกติผมจะแสบคอแล้วหิวน้ำใช่ไหมนี่ผมก็แบบว่าไม่แสบคอแต่ก็กินน้ำปกติอาการกลนแฟนผมบอกไม่ได้ยินดีขึ้นเอาละเห็นก็มีเครื่องใส่จมูกไปเลยทุกวันเนี่ยอย่าไปใช้อย่าไปใช้บอกว่าผมไม่ยังไม่เคยใช้พวกนั้นเลยครับยังไม่เคยผมยังไม่เคยเข้ารับการบำบัดจากทางโรงพยาบาลสักโรคเลยมีอ่ะนอนมาแล้วเคยตับอักเสบครั้งเดียวถ้าไปปุ๊บได้โรคมาแน่นอน อยากได้โรคไปโรงพยาบาลครับไม่อยากจะให้โรคนั้นหายไปโหดก็รักษาไว้ครับใครก็รู้ที่ว่านี่ผมเห็นว่าผม2ครั้งผมว่าผมมีอาการดีขึ้นผมก็เลยไปให้พ่อตาผมเนี่ยมาด้วยเพื่อว่าให้เขาสบายเนื้อสบายตัวขึ้นอย่างน้อยคนแก่เนาะแม่ยายผมที่มาครั้งที่แล้วอะวันนี้พ่อตาผมมาแม่ยายเดินมาเขาบอกว่าผมดำว่าที่เขาบอกเขาเป็นฤทธิ์ดวงลุงผลปรากฏว่าเมื่อเช้าเขาบอกว่าเลือดก็หยุดไหลเขาบอกว่าเขาดีขึ้นเดี๋ยวพออาทิตย์หน้าลุงยังไม่ไปใช่ไหมผมพาแฟนมีผมก็จะให้แม่ยายผมสลับมาโอเคครับถือว่า80ครับลุงเซ็นไม่ได้ทีหลังครับเซ็นอยู่แล้วโอเคครับเอิบจบข่าวครับโอเคลูกบัวดีใจทั้งครอบครัวครับไปดูที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะดีขึ้นอะไรไปหมดทุกส่วนเลยครับผมรวมครับยุ่งแบ่งผมสนใจวิธีการของลูกผมจะต้นคุณหลวงปะต้องทำเริ่มฝึกค่อยเพลินไปหลังเรื่องยาว